ต่อเนื่องกันที่เรื่องของแพทย์แผนไทยกันบ้างค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเปิดมหกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานเคลื่อนที่ให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชนค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดมหกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานเคลื่อนที่ค่ะให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับพี่น้องประชาชนณที่หอประชุมร่วมใจที่ว่าการอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีโดยได้เลือกจังหวัดอุทัยธานีในการออกหน่วยแพทย์แผนที่หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้ความรู้พร้อมแจกยาสมุนไพรให้กับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติเวชกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพรในการให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด-19จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีครับโดยการดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด-19ภาวะโพสต์โควิด-19 ครับโดยมีผู้ป่วยและก็ประชาชนเข้าตรวจรับการรักษาและรับสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยครับ